รีวิวใช้จริง eWC40 power bank ไร้สายแบบ 2,000 แอมป์นะครับอันนี้ผมอัดไว้ตอนที่กำลังจะแกะกล่องที่ได้มาเป็นของแท้ official นะครับมันก็คือยี่ห้อออเซนออเซนมันก็คือ e-loop นั่นแหละมันเป็นแบรนด์ย่อยออกมานะครับตัวนี้เป็นลักษณะของแมกเนตชาร์จด้วยเพราะฉะนั้นก็จะซื้อตัวที่เป็นเนี่ยเคสโทรศัพท์แบบแมกเนตมาด้วยไม่กี่บาทเนาะอยู่ร้านเดียวกันเลยก็ซื้อมาเลยสำหรับ12 Pro Max นะครับก็จะเป็นแบบใสเลยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแถบแม่เหล็กสัญลักษณ์ตัวบวกตัวนี้ก็คือเอาไว้สำหรับการแมกเนตชาร์จนะไว้วางลงไปเดี๋ยวมาแกะกล่องดูก่อนนะครับอันนี้ความกำลังไฟคือตอนชาร์จเนี่ยมันจะ20วัตต์แล้วก็15วัตต์ซึ่งก็หมายถึง20ก็หมายถึงว่าชาร์จผ่านสาย15ก็คือชาร์จแบบแมกเนตชาร์จคือเราเอาโทรศัพท์วางไว้บนที่ชาร์จเลยนะครับใช้ได้สำหรับทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเครื่องเล่นต่างๆที่มีแบตเตอรี่นะได้หมดเลยที่สำคัญนี่ฮะมอกมีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับมอกอันนี้สำคัญนะ power bank ต้องมีนะครับถือว่าเป็นสินค้าควบคุมนะครับเป็นมอกแบบวงกลมอย่างนี้นะนี่ตรงนี้เขาจะใช้เป็นเหมือนผ้ายีนหุ้มอยู่เป็นสีน้ำเงินสวยแล้วก็ตัวขอบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ EW40 นี่ก็ค่อนข้างสวยเลยจะมีรูสำหรับ output input แบบนี้นะครับมี USB 2รูแล้วก็ตัว Type C 1รูนะเดี๋ยวเราจะมาดูละเอียดอีกทีนึงว่าตัวไหนทำยังไงแล้วก็ตัวจะมีตัวสายชาร์จมาให้ด้วยครับนี่ก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้ก็คือด้านหนึ่งจะเป็นหัวแบบ USB อีกด้านก็จะเป็นแบบ Type C นะแต่สำหรับคนที่ใช้ iPhone อย่างเงี้ยถ้าเป็น iPhone 12หรืออะไรเงี้ยที่มันต้องใช้หัวของ iPhone มันก็เราก็ใช้ฝั่งหนึ่งเสียบกับ USB นะอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับหัวแบบ iPhone ก็ได้เพราะว่ารูจาก power bank มันมีหลายแบบหรือถ้าไม่มีสายเสียบก็วางแบบ magnet charge ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันสะดวกตรงนี้แหละ magnet chargeชุดหนึ่งอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีตัว power bank นี่แล้วก็จะมีตัวรับประกันด้วยแล้วก็ใบคู่มือมีแถมซองใส่ด้วยนะครับเป็นซองใส่อย่างดีเลยก็จะมีสายชาร์จมีซองผ้าแล้วก็คู่มือการใช้งานมาให้สำหรับคนที่กำลังมองหา power bank ที่มันมีความจุมากพอสมควรนะผมว่าหมื่นเดียวอาจจะไม่พอเนาะหมื่นเดียวอาจจะใช้ไม่ถึงวัน20,000ผมว่ากำลังดีสำหรับการใช้ทั้งวันเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยครับ2คนยังเอาอยู่เลยเครื่องเดียว2คนยังเอาอยู่20,000มันค่อนข้างเยอะนะแล้วมันขึ้นเครื่องได้ด้วยแหละจริงๆการขึ้นเครื่องก็คือไม่เกิน30,000แต่30,000มันจะหนักไปและใหญ่มากเปิดเครื่องครับปุ่มข้างๆกดมาปุ๊บจะมีไฟกระพริบแสดงสถานะแล้วก็ดูเลยว่าไฟแต่ละสถานะเนี่ยบอกแบตกี่เปอร์เซ็นต์1ดวง2ดวง3ดวงก็เนี่ยไล่ไปถ้าไม่ติดก็คือแบตหมดนะ LED 1ดวงคือตอนชาร์จจะเป็นสีเขียวแบบชาร์จเร็วอันนี้คือหัวแบบ Type-C นะครับเวลาที่เราเสียบตัว Type-C กับตัว Power Bank เนี่ยมันก็ได้ทั้ง Input และ Output เห็นไหมมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนว่า In แล้วก็ Out ก็คือได้ทั้งชาร์จเข้าและก็ชาร์จออกสมมุติเราเสียบ Type-C เข้ากับตัว Power Bank แล้วตัวฝั่ง USB เนี่ยเราก็เสียบกับหัวปลั๊กเพื่อที่จะไปเสียบชาร์จกับไฟบ้านหรือเราเสียบ USB กับตัวปลั๊กพ่วงที่มีช่อง USB กับไฟบ้านเลยก็ได้ก็จะเป็นการชาร์จ
แบตเพื่อเข้ากับตัว power bank ก็คือใช้ตัวรูกลางเท่านั้นนะครับในการชาร์จไฟเข้านะกรณีที่เราต้องการ output เราต้องการจะชาร์จแบตจาก power bank เข้าโทรศัพท์หรือเข้าอุปกรณ์ต่างๆก็เสียบได้ทุกรูครับ USB 1 USB 2ก็ได้ตัว Type C ตรงกลางก็ได้ลองเสียบ USB แล้วก็หัวที่เป็น Type C แล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ชาร์จได้เลยรุ่นนี้เสียบชาร์จได้พร้อมกันสื่ออุปกรณ์นะเห็นไหมเพราะว่ามันมี3รูบวกกับอีก1แมกเนตชาร์จก็คือการวางโทรศัพท์ลงไปบน power bank เลยมันก็จะมี4ช่องถ้าถือว่าเป็น4ช่องทางก็ชาร์จพร้อมกันได้เนี่ยถ้ามา2คนก็สบายเลยคนละรูแต่ที่เขาอาจไม่แนะนำให้ชาร์จทีเดียวพร้อมกันเยอะขนาดนั้นนะแบตจะเสื่อมเร็วนี่ครับฝั่งนี้สำหรับ magnet chargeก็แค่วางโทรศัพท์ลงไปเลยเอาฝั่งที่เป็นเคสโทรศัพท์ที่เป็นฝั่งแมกเนตชาร์จลงไปนะไม่ใช่คว่ำหน้าโทรศัพท์ลงไป1 2 3 4อ่ะ4ช่องทางครบอันนี้คือรูปทรงขนาดนะครับขนาดพอดีมือเลยน้ำหนักก็พอสมควรนะ320กรัมก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปขนาดมันเล็กพอสมควรนะเพราะฉะนั้นมันอย่างที่บอกพกพาได้สะดวกเดี๋ยวลองเทียบกับอะไรเทียบกับรีโมทอ่ะนี่ครับถือว่าเล็กอยู่อย่าลืมว่านี่2000แอมป์นะใส่กระเป๋าก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการพกเนี่ยใส่ได้อยู่ขนาดไม่ต่างกับโทรศัพท์มากอาจจะหนากว่าบางคนอาจจะต้องการพกพาจริงๆที่แบบไม่อยากพกอะไรไปเยอะการที่มีแมกเนตชาร์จก็ดีตรงนี้เพราะว่ามันพกไปได้เลยนึกออกไหมคือไม่ต้องใช้สายอะไรก็ได้ไงเพราะมันวางโทรศัพท์ไปบนนี้ได้เลยนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมีแมกเนตชาร์จเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาของทุกอย่างไม่ต้องเอาถุงสายชาร์จหรือหัวชาร์จอะไรต่างๆไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีลักษณะของแมกเนตชาร์จเราทุกอย่างเก็บไปเลยในกรณีที่เราแบบต้องการตัวเบานะแล้วก็อาจจะไปทั้งวันเนี่ยวันนึงอยู่ได้ถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยอยู่ได้ 2-3 วันจริงๆปุ๊บผมใช้ที่เกาหลีนี่คือไม่ต้องชาร์จทุกวันนะครับหมายถึงว่าตอนกลับไปห้องแล้วอะระหว่างวันแล้วก็ใช้ตลอดอะกลับไปห้องแล้วมันเหลืออยู่ครึ่งอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะโอเคอยู่ตอนชาร์จเราก็แค่วางไปบนตรงนี้นี่คือข้อดีของแมกเนตชาร์จเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ราคามันก็จะต่างจากรุ่นที่ไม่มีแมกเนตชาร์จแต่แอมป์เท่ากันนึกออกไหมเวลาเราชาร์จไฟเพื่อเติมแบตเข้าไปใน power bank เราก็นี่ครับใช้ช่องตรงกลางเท่านั้นคือ input สำหรับ type C กับสายที่เขาให้มาไฟก็จะเริ่มกระพริบก็เป็นการชาร์จเข้าไปแต่ผมใช้กี่ครั้งแบตก็ยังมีประมาณ2ขีดอยู่เสมอนะมันค่อนข้างจุเยอะอยู่ไม่เคยใช้หมดสักทีเพราะฉะนั้นแนะนำเลยคนที่กำลังต้องการ power bank ดีๆไม่เล็กไม่ใหญ่ครบเครื่องในการใช้อย่างเงี้ยในการใช้เสียบอุปกรณ์หลายๆอันพอสมควรน้ำหนักโอเคขนาดโอเคแมกเนตชาร์จได้อันนี้ลองดูครับมีรูก็เพจรีวิวที่จริงก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับถ้ามีอะไรที่อย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นของที่ผมใช้จริงๆนะในชีวิตประจำวันเลยผมก็จะมารีวิวไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาแชร์กันไว้นะครับลองกดดูคลิปอื่นของในช่องก็ได้นะครับจะเป็นของที่ผมใช้จริงๆแต่คิดว่ามันดีอ่ะมันดีผมเลยมารีวิวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รีวิวไปแล้วไปให้คะแนนว่าดีไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ารีวิวตามความจริงว่าเป็นของที่ใช้แล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของที่ค่อนข้างจะโอเคนั่นแหละแต่ไม่ได้เชียร์ไม่มีใครจ้างมารีวิวนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพจรีวิวจริงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของไอตัว power bank ไว้แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูไปเลือกเองนะครับจะซื้อจากร้านไหนแต่แนะนำให้เป็นของ official นะofficial store ที่เป็นของ Vlu หรือ Osen ก็เลยครับก็จะได้ของที่ตรงปกมีรับประกันและของแท้